โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2กันนะตอนนี้ทีม Liquid นำอยู่1-0นะครับในแมตช์ระหว่างทีม Liquid พบกับ OG ในรายการการกุศล We Save Charity Play นะครับเล่นกันเพื่อเอาเงินบริจาคไปบริจาคช่วยสมทบทุนองค์กรที่เขากำลังผลิตวิจัยวัคซีนนะเกมที่แล้ว Liquid เล่นแผนดันทีเด็ดของพวกเขานะครับมาดูกันว่า OG รอบนี้จะเอาจริงสักทีหรือยังนะครับทางด้านของ OG ได้ First Draft นะแบนทางด้านของ Huska Death Prophet แล้วก็ Lycan นี่คือแบนทุกตัวที่มันเป็นเกมโถมอะแล้วก็แบน Lonrid ด้วยคือสั่นกลัวในการโดนโถมการโดนดันแล้วหยิบเป็น Oracle นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าโนเทลเล่นกันบอกอ๋อเป็น Oracle ตัวเด็ดของโนเทลนะทางด้านของ Liquid ครับหยิบมาเป็นแผนหลักของพวกเขาที่เล่นในถ้าจำไม่ผิดคือ Summit ที่ผ่านมานะ Bristol Back กับ Keeper Liquid แบนเป็นทางด้านของ Enchantress Nature Prophet Tinker แล้วก็ Ember แบน5เป็น Necro นะแต่ว่าดาเมจพวกเขาน่าจะช้าๆอยู่แล้วก็ไม่มีตัวที่แบบเคาน์เตอร์เนโครในดราฟนะครับเนโครกับโอราเคิลคู่กันมันเก่งด้วยยืนในไฟได้นาน OG แบนเป็นเรเซอร์ซึ่งเป็นตัวเคาน์เตอร์โทรวอลลอตนะ Liquid เนี่ยไม่รู้หรอกครับว่า OG จะเล่นขำๆเลยไม่รู้แต่ Liquid เนี่ยเอาจริงนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆค่อนข้างเมาๆอยู่ก็ต้องการใช้ชนะให้กำลังใจตัวเองซะหน่อยเกมที่แล้วก็เล่นแผนทีเด็ดเกมนี้ก็เล่นแผนทีเด็ดเหมือนกันนะครับแล้วเป็น Earth Shaker ของไทกะนะครับผมเห็นประโยคหนึ่งในช่องแชทแล้วผมรู้สึกฮาเลย OG ปะทะ Fnatic เท่ากับ Apocalypse คือเกมเมื่อกี้มันเป็นเกมที่แย่มากๆเลยนะไอ้ Brewmaster Midlane เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยเป็นผมเป็นซูเมลนี่คือประมาณว่าทำไมเราต้องซัพพอร์ต Mid แบบนี้ด้วยวะมันไม่มีความหวังชัดๆอ่ะดังนั้นเกมนี้ผมก็เลยแอบคิดในใจว่าเขาจะสลับมาเล่นเป็นไล่โนเทลกลับไปซับได้ไหมเออซูเมลบอกเดี๋ยวเล่นมิดเองกับตันช่วยกลับไปเล่นซับหน่อยถ้าเราอยากจะชนะเนี่ยถ้าอยากจะได้แอร์ไทม์อ่ะหยุด stop thisOG เป็นอินิกมาอินิกมาตำแหน่งอะไรแต่ว่าอินิกมาแพทล่าสุดบัฟมานะครับแบล็คโฮแรงขึ้น2เท่าตอนเลเวล1นะนั่นหมายความว่าพอจบเลนเฟสช่วง10นาทีมาไฟบาวที่รูนไฟเอาโพสอะไรเงี้ยคุณจะเจออินิกมาที่แบล็คโฮวิละ100เพียวดาเมจ4วินาทีซึ่งผมรู้สึกว่าดีกว่าของเดิมเยอะเลยของเดิมคือมันแค่รวบอะแบบแทบไม่รู้สึกเลยดาเมจ50ของใหม่นี่คือดาเมจ101เลยนะมันเป็น impact ที่น่ากลัวอยู่แต่จริงๆแล้ว OG มีวิธีเล่นแบบคนรวยนะครับก็คือถ้า OG แพ้ Notel ก็แค่บอกว่าเดี๋ยวผมจะโดเนทให้ Vplay สักเท่าไหร่ก็ว่าไปแค่นี้ก็ได้คอนเทนต์ละแล้วก็ได้แบบได้แอบถามละลิควิดเป็นมาสทีเด็ดบ็อกซี่นะเกมนี้ก็จะเป็น Bristol Back แหละคือแนวหน้าท้าชนนะครับส่วน OG เอา Timbersaw มาเคาน์เตอร์ Bristol Back ตอนนี้ก็เท่ากับว่า Enigma เป็นซับ4ฮีโร่ลิควิดคือดีมาหมดเลยนะจนกระทั่งมาเจอทิมเบอร์ซอนี่แหละทิมเบอร์ซอนี่คือตัวปัญหาเลยไม่งั้นต้องโยกบริสเตอร์แบ็กไปเล่นมิดเลนแล้วเอาตัวเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ซอมาแทน
แต่ปรากฏว่าโอจีก็สลับเอาทิมเบอร์ซอไปเจอบริโซแบ็กอีกแต่ว่าน่าจะยากอยู่เพราะว่าลิควิดมันได้ลาสพิกเกมนี้ถ้าเรื่องเคาน์เตอร์ดาร์มันต้องให้ลาสพิกแต่ดาเมจโดยรวมของ OG ตอนนี้คือค่อนข้างช้านะเบิร์สอยู่ที่ทิมเบอร์ซอกับ Oracleลิควิดแบนเป็นพักพักตัวเคาน์เตอร์แก๊งสปริตและโอดีจะเอาโอดีมาเล่นมิดหรือเปล่าตบทิมเบอร์ซอได้ตรงๆแล้วก็หุบตัดโทรหุบตัดโอราเคิลได้เป็นตัวเคาน์เตอร์บ้านๆนะมันเหมือนกับว่า OD เป็นดาเมจที่แท้จริงอ่ะส่วน Whistleback เป็นตัวแบบไปยืนฟัดแนวหน้าให้มากกว่าวิ่งทำเกมทำสเปซOG แบนเป็น Void Spirit นะคือ Void Spirit มันเป็นฮีโร่ที่บ้านๆเรารู้กันว่ามันแพ้ปั๊กนะครับแล้วก็ Liquid ชอบสแปมแต่ว่าถ้าใครดู Liquid บ่อยๆก็จะรู้ว่า Void Spirit ของคอยคว้าเนี่ยมันคือฮีโร่หายนะหรือฮีโร่อัปมงคลเลยก็ว่าได้คือหลายๆคนมันเล่นแล้วมันใช่แต่ไม่ใช่กับขอยคว้าแล้ว OG มาเป็นวินเทอร์ไวเวิร์นนะลิควิดปิดด้วยซุสครับโอ้นี่คือแผนซัมมิตเลยใช่นี่คือแผนซัมมิตครับบริสเบกยืนแนวหน้าซุดผ่าเรื่อยๆเล่นแบบบ้านจริงๆคีปเปอร์เติมมานาเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไม Oracle No Tail นานี่ Oracle Mid เหรอเอาอีกแล้วเหรอคอนเทนต์อีกแล้วเหรอ OG เป็น Winter Wyvern Last Pick นะครับของ Sumail นะเอาอีกแล้วคือผมว่า Sumail เล่น Oracle ไม่น่าจะช่ำเท่า No Tail หรอกเพียงแต่ว่าโอ Oracle Mid Laneนี่มันอะไรเมตาหลังเขาถ้าคุณได้ดูศึกหลังเขาของช่องเราแล้วก็คุณจะเห็น Oracle Mid Lane อยู่บ่อยๆนะฮีโร่ที่เล่นยากๆแล้วก็โดนคนฝั่งตรงข้ามหยิบให้จากโหมด Reverse กับตันโหมดถ้าโอราเคิลมิดจริงเมื่อไหร่นะครับรู้ป่ะคนที่เหนือเกมนี่คือใครเซฟบอกกูแบกอีกแล้วไม่เป็นไรเพื่อนพูดแบบ PMA อ่ะพูดแบบ True Size เอาไว้เชื่อฉันเพื่อนมันจะต้องเวิร์คเดี๋ยวจะแบกเองเราอาจจะได้เห็นซักซ่าแบกด้วยเกมนี้แบบเหมือนเล่นแรงเกมอ่ะอินิกมารีเฟชเชอร์แบ็คโฮ2รอบแบกเกมต้องเอาไว้ everything can work 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 และ echo ในใจRotten, แล้วเป็น Oracle Mid Lane ที่ซื้อ Magic Stick มาเพราะว่ารอเอามาเคาน์เตอร์ซุสถ้าว่ากันตามตรงแล้วอ่ะซุสมันดีกว่านะที่เลนกลางเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โห Liquid ทิปทั้งทีม OG ก็ทิปทั้งทีมเหมือนกันนายเอาสุดมากเลยว่ะ No Tail สุดยอดมากเลยเพื่อน30 hour of research เกมที่แล้ว15ชั่วโมงเกมนี้30ชั่วโมงมันต้องอัพสกิล1อยู่แล้วครับ Fortune N น่ะมันทำดาเมจได้สูงที่สุดแล้ว Purify มันเบาคุณอัพอย่างอื่นมาคุณทำอะไรไม่ได้หรอกอันนี้คือยังชาร์จเก็บเลนคีปได้นะ Sumail เปิดมาเป็น Basilius Auri Mana นะแล้ว Trollot ก็ซื้อ Headless มารีเจนเลือดนะครับแต่ไม่มีขวาน
ัดต้นไม้นะ Timber Saw Set Up เป็น Timber Chain ครับ Timber Chain มาคือมันจะเป็นเชิงรุกมากกว่า Up Passive นะซึ่งถ้าแบบนี้คือเลเวล2นี่คือเอาจัดได้เลยนะครับ Timber Chain Welling Death ตัดสแตตแต่แปม2สกิลคือแบบรีบฆ่า Bristleback ในเลนอะไรเงี้ยเพราะเป็นงานยิ่งเล่นระยะยาวคือยังไง BB ก็เสียเปรียบ Timber Saw อีดิงมาก็ทำหน้าที่ดีนายเวฟนะฉะนั้นเลนเนี้ยเลน Bristleback จะโดนดีนายเงินดีนายเลเวลทุกๆเวฟเลยถ้าอีดิงมายังเล่นเลนซ้ายอยู่ต่อตอนนี้อีดิงมาก็รอเมื่อกี้ดีนายเสร็จก็กลับบ้านไปรีมานานะครับรอที่จะดีนายเรนคลิปต่อ Wait for it. ตัวเลนบนก็เล่นแบบง่ายๆนะ Bristleback ก็สแปมหนามไปนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะคลิปเปอร์เติมมานาให้นี่ก็ดีนายเวฟเสร็จก็วิ่งกลับไปฟาร์มนะเพราะเดี๋ยว1นาทีคลิปป่าจอกละอ่ะเลนกลางครับพอคว้าบอกว่า Easy Midคือเบสดาเมจของ Oracle ก็สู้ซุสไม่ได้นะแต่ดีตรงที่ว่า Oracle มันตีไวกว่าแล้วตีไกลกว่าด้วยอีนิงมาดีนายเวฟเสร็จก็ลากเข้าฟาร์มป่านะครับแล้วก็จะออกมาจากปลายทีตอนจบเลนเฟสเลยนะข้อดีของการมีนิงมาซับ4คือโอเคคุณจะไม่ต้องมีคนแชร์เลเวลแต่ข้อเสียคือคุณจะไม่มีซัพพอร์ตช่วยในเลนซึ่งในเกมนี้เขามั่นใจว่าเอ้ย Timber Saw มันเป็นตัวเคาน์เตอร์ Bristleback นะมันสามารถยืนคนเดียวได้แต่มันไม่ใช่ครับเมเก้เขาอัพมาฆ่าครับผมอัพน้ำมูกกับหนามมาแล้วตัวแตกครับ First Blood ครับทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างที่จะเล่นสกิลเชิงรุกใส่กันนะเนี่ยพออัพมาน้ำมูกที่เลเวล2คือมันสแปมลดเกราะแล้วก็สะบัดหนามจนเอาตายได้เลย Timber Saw ยังไม่ค่อยมีเกราะเท่าไหร่นะครับจาก Reactive Armorกว่า Timber Saw จะสู้ Bristleback ได้คือแบบแตะเวล3แตะเวล5นะทัวร์นี้คือทัวร์อะไรทัวร์ฝึกความอดทนของมาดาระเหรอมาดาระมาเข้าคอร์สพิเศษสิคอร์สแรงกดดันนายจะต้องฝึกแบบอนาฝึกในเกมที่ยากๆฝึกในเกมที่สิ้นหวังฟีลลิ่งแบบนั้นเลยเหมือนสมัยอนาเล่นมิดอะแล้วก็แบบโอ้พี่ครับผมไม่ไหวแล้วต้องให้เซฟพูดบัฟรัวๆรอบนี้ก็เป็นเหมือนกันมาดาระเล่นยากๆแล้วแบบเซฟก็พูดบัฟสู้ๆสู้ๆบัฟให้กำลังใจพูดแบบไลฟ์โค้ชบ็อกซี่อัพแพสซีฟมานะมันเลยตีไม่ค่อยเข้านะครับโอ้โหแล้วตีเทรดกันนี่กลายเป็นบ็อกซี่ได้เปรียบเฉยเลยนะเขาเปิด Ring of Regen มาแล้วเล่นเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนเล่นเซนทอร์นะเดี๋ยวจะขึ้นไอเฮดไอตัวของ Ring of Taras มา Regen เลือดอีกนะแล้วเจอโทรสแปมขวานไวเวิร์นก็สแปมสปินเตอร์บลาสนะซื้อสติ๊กมานะครับทับ4ไทกาก็ไปวิ่งหาอินิกมานะก็เป็นการลากกันระหว่าง2คนนี้นะอินิกมาก็ใช้มินายพอสครับเพื่อสแต็กคีปเชคเกอร์วิ่งเข้ากลางฟิชเชอร์ไปครับโนเทลโดนบล็อกทางออกไม่ได้แต่ว่าโนเทลสกอร์คลิปไม่แย่เลยนะเนี่ยใช้เพลริฟายิ่งเฟรมเก็บคลิปครับแล้วตรงนี้ไทกาไปตัดได้เลนคลิปดึงออกมานิดนึงไม่ได้มีอิมแพคอะไรนะท็อปเลนตอนนี้เป็นเมคเค่คลิป18ตัวนะครับอัพแต่สกิลเน้นทำดาเมจล้วนๆมีเติมมานาลดทูดาวให้ด้วยนะเซฟก็สู้ไม่ไหวครับผมตอนนี้เซฟซื้อเมจิกวานมาทำได้แค่ไม่ตายเฉยๆนะเก็บเลเวลแล้วรอวันต่อยคืนแต่โนเทลตอนนี้ไม่เหลือมานาแล้วนะจะซื้อชิ้นแรกเป็นเอิร์นครับผมน่าจะเป็นคนทำแวสเซลของทีมนะทำแวสเซลมาเคาน์เตอร์บริสโซแบ็กOracle นี่อินต่อเลเวลสูงอยู่อินต่อเลเวลเวลละ4เนี่ยดาเมจเริ่มตามซุสมาแล้วสู้ทางตรงไม่ได้ก็ต้องไปตัดคีปนะเพราะแน่นอนว่าคีปเปอร์ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วถ้าบริสเซอร์แบ็กมันมาไล่ตามทิมเบอร์ซอแล้วคิวไม่ได้ก็เสียเวลาอีกฉะนั้นเมเก้ก็คือลากคีปมาฟาร์มดับเบิลเลยฟาร์ม2กองอีกไม่ถึง1นาทีบาวตี้มานะสำหรับรูน4นาทีเป็นคอยคว้าครับเก็บใส่ขวดไป Invis Rune นี่คือเล่นบิ้วสแตนดาร์ดซุดนะไม่ใช่ซุดแบบที่โซน4เล่นนะอัพเชนไลนิ่งนำฟาร์มเนี่ยมิกกี้ก็ทำเหมือนเดิมครับลากฟาร์มส่วนเซฟก็ไปตัดคีป
ราะว่ามันมีซัพพอร์ตช่วยนะอินิกมาฟาร์มป่าอยู่โอราเคิลได้เอิร์นมาแล้วแล้วจะทำแหวนรีมานาต่อครับบาซิลัสทางด้านของไทกะอ้อมมาปักออฟเซอร์บอลแล้วจะมาไฟบาวตี้รุน5นาทีตรงนี้เขาเห็นผ่านออฟเซอร์บอลดูว่าไทกะจะยืนโซนบาวตี้นะเมเก้เข้ามาด้วยแล้วไทกะฟิชเชอร์ไปบล็อกทางให้ทางด้านของเมเก้มาจัดการซักซ่าแต่ดาเมจไม่พอครับซักซ่า TP ออกฮะบ็อกซี่รีเจนวิลา10จากแหวน2ชิ้นนะนี่จะเป็นเมตาของแบบใหม่ของออฟเลนหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วเคอรี่มาส่งของพอดีครับซูเมลอยู่ในนั้นเป็นสติ๊กครับผมแล้วโดนหอกเสียบซูเมลตัดสินใจผิดพลาดไปหมดเลยในช็อตนี้ซูเมลก็จะตายด้วยนะเคลือบตัวเองไว้ก่อนครับฟื้นเลือดโอเคเกือบตายครับซูเมลไม่ได้ของเคอรี่ตายเสีย TP ครับแล้วดูเหมือนเลนกลางจะโดนแก๊งนะเมื่อกี้เขาเลยตัดสินใจจะ TP ไปช่วยนะอ่ะย้อนเวลาไทม์สโตนกลับไปดูซิว่าเลนกลางเกิดอะไรขึ้นที่เขาจะ TP มาช่วยอ๋อเออร์เจเกอร์อ้อมมาฟิชเชอร์บล็อกทางครับและโนเทลโดนจัดการไปนะเมื่อกี้เขาเลย TP แต่ไปช่วยไม่ทันแล้วสกอร์0ต่อ2ครับส่วนเซฟโดนไปทั้งหมด6หนามน้ำมูก4ทิมเบอร์เชนหนีไม่ทันครับโดนหนามตัวแตกไปครับไฟนี้โนเทลจะมาเบิร์สคิวคอยคว้ารอบนี้ได้ว่ะ2 Purify เบิร์สหัวคอยคว้าไปได้ครับไทกะอุตส่าห์บล็อกทางแล้วแต่มันยิง Purify ปิดคิวไปได้อยู่ดีทีใครทีมันนะฆ่าได้เสร็จก็ได้เอิร์นออฟชาโดว์ชาร์จมาครับผมส่วนท็อปเลนซักซ่าได้อาร์เคนบูทแล้วตอนนี้เซฟเอาเซนทรีกับออฟเซิร์ฟมาปักด้วยตัวเองนะเพื่อดูไม่ให้ทางด้านของลิควิดบุกเข้าป่านี้มาได้นะครับเดี๋ยวเทมเบอร์ซอจะโดนตบแล้วก็มันจะลามไปถึงอินิกมาที่อยู่ในป่าด้วยนะไออินิกมาป่ามันจะแบบเล่นยากๆหน่อย10นาทีแรกแต่ถ้าผ่านไปได้ทุกอย่างมันจะดีครับแต่ก็คลิปดับ1ตอนนี้เป็น Prison Back นะ Prison Back เป็นไงบ้างคลิปเยอะ2คิวด้วยเลยค่อนข้างจะรวยอยู่เอิร์ธเชคเกอร์เข้ากลางเหมือนเดิมไทกะ Oracle No Tail เก็บ Point Ultimate ไว้อยู่นะครับยังไม่อัพนะแล้ว Fisher บล็อกทางไปก่อนซุสพร้อมไหมแต่ผ่าไปถ้าติดกันเวทก็จืดอยู่ดีเสียมานาฟรีดูเหมือนซุสจะไม่ได้พร้อมนะไม่ได้สนใจด้วยนะครับดักซ่าวนะป่าเจออินเซเนียแล้วมิเก้มาตัดเลยนะยืนบล็อกทางเลยครับไม่ให้กันคลิปเลนซ้ายแล้วเออเชคเกอร์ตามมาเจออินิกมาอินเดอะจังเกิลด้วยฟิชเชอร์ไปแล้วก็สะบัดน้ำมูกสลัดน้ำเติมมานาลดคูดาวให้แต่ว่าบายดิ้งไลท์ผักซักซ่าวอยู่ด้านซ้ายซะอย่างนั้นกลายเป็นว่ามิเก้ไม่สามารถจัดการอินิกมาได้เสียเวลาไปเยอะมากครับเซฟไปไล่ทางด้านของไทกาทิมเบอร์เชนไปไทกายังไม่ตายยังมีฟื้นเลือดจากพิวริฟายอยู่นะทางด้านของซูเมลลุกขึ้นมาที่ไฮกราวเจอมิเก้สะบัดน้ำสะบัดน้ำมูกจนตายเซฟยังคงไล่ตามไทกะครับผมไทกะจะให้คีป่าช่วยและสุดท้ายไทกะไม่รอดครับโดนชากรามปิดไปแต่ว่าคอยว่าอัลติเมททันเดอร์ก็อดลาสปิดทางด้านของเซฟด้วยเช่นเดียวกันและอาร์เคนรูนมาพอดีครับ8นาทีอินเซเนียก็เล่นสไตล์เดิมนะถ้าเขาเล่นแผนนี้กันของลิควิดนะครับก็เป็นแม็กซ์จากราเมจิกเติมมานาอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูว่าไอเทมหลักๆที่นิกมาจะขึ้นเกมนี้จะเป็นอะไรนะจะเป็นเฮมโดหรือว่าจะรีบขึ้นพวกเมกไปอะไรแบบนี้แต่ไปน่าจะเป็นเซฟที่เป็นคนขึ้นนะริโซแบ็กเมเก้ก็ได้ฮูดกันเวทแล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นฮาวเบิร์ดนะครับทีม OG มีตัวตีตัวเดียวคือมาดาระถ้าเอาฮาวเบิร์ดมาก็คือไม่มี DPS ทันทีเลนล่างเสมอกันนะทั้งโทรแล้วก็มาสเลยตัวเลนกลางโนเทลไม่อัพอันติครับอันติเนี่ยมันเอาไว้ดีเฟนต์แต่ว่านี่คือโอราเคิลมิดเลนต้องดาเมจเท่านั้นเข้าใจไหมเล่นไปสแปมแชทไปแบบท็อกซิกหน่อยๆนะครับกูอยากตายนะเพราะว่าโอราเคิลมันพูดแบบนี้นะกดยามานาเหมือนจะลงมาเล่นเลนล่างนะเจาะเลนล่างซะหน่อยไหมเพราะว่าตอนนี้10นาทีเอาโพสกับบาวตี้รูนจะมาแล้วนะขอคว้าเดินขึ้นมาเปิดแมปเลยครับพร้อมกับอาร์เคนรูนผ่าไปก่อน1ชุดไล่มาดาระออกไปนะผ่าแล้วเจอเซนทรีด้วยครับทางด้านของลิควิดเริ่มจะเข้ามายึดพื้นที่แล้วแต่มีไฟที่ด้านบนครับซักซ่าโดนสะบัดน้ำสะบัดน้ำมูกจนตายเช่นเคยฮะ
3คนเหมือนจะมางัดที่ท็อปเลนนะและอินเซเนียก็รู้สึกแปลกๆครับเลยปักเซนทรีเจอออฟเซิร์ฟบอร์ดของฝั่ง OG พอดีตอนนี้โนเทลทำอะไรได้บ้างครับฟาร์มป่าก็ไม่เก่งครับจะทำอะไรดีอย่างซุดยังฟาร์มป่าได้นะซุดมันยังแบบสแปมอาร์คไลนิ่งอ่ะ5วินาทีบาวตี้รูนมาครับอินเซเนียไม่ขึ้นไปเสี่ยงนะเก็บตรงนี้แทนแล้วก็เปลี่ยนจุดปักวอร์ดด้วยถ้าปักตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะโดนแก้ฉะนั้นก็ปากแบบได้วิชั่นน้อยแต่ว่าโดนแก้ยากๆหน่อยกดวิสเซอร์แบ็กครับมีสแต็กครับผมแล้วกองสแต็กมหาศาลขนาดนี้คุณดูเงินวิสเซอร์แบ็ก4คิวบวก1แอสซิสต์กับคีป93ตัวใน10นาทีนี่มันโอเวอร์มากๆครับวิสเซอร์แบ็กประสบความสำเร็จอย่างดีในดราฟต์นี้เลนก็ดีแล้วมีคนมาสแต็กให้มันจะทำให้กลางเกมของวิสเซอร์แบ็กเถื่อนขึ้นกว่าปกตินะถ้าคุณดูพวกทีมที่มันใช้วิสเซอร์แบ็กบ่อยๆแบบ TNC Liquid อะไรเงี้ยมันก็จะเล่นประมาณนี้แหละเพราะตอนนี้คือโอเควิสเซอร์แบ็กไปฟาร์มสแต็กคีปคีปเปอร์ก็ดีเฟนส์เลนนะครับพิมพ์ปะซอสลับลงมาเลนล่างนะมากันเซฟเลนทาวเวอร์ให้แล้วแครี่ก็หลบไปฟาร์มสามเหลี่ยมด้านซ้ายกับฟาร์มเลนด้านบนครับเกมนี้มาราระจะเล่นเป็นโทรออกฟูรี่นะฉะนั้นก็คือฟาร์มนั่นเองOracle ต่อเป็น Vassal เปิดเป็น Tranquil Boost กับ Winless นะเน้น Move Speed นะครับ Move Speed 434เลยแล้วตอนนี้ทีมงานจะมาจับ Boxy ครับจักซ่ามี Black Hole แล้วนะ Black Hole ที่บัฟมาแต่ว่าโดนหอกเสียบไปก่อนครับ Boxy โดนตัดสเตนเสียเลือดพอสมควรแต่ยังมีอัลติอยู่นะถ้าเพื่อนๆจะลงมาช่วยแล้วไทกะรอเซอร์ไพรส์ฟิชเชอร์ด้านนอกอยู่ครับมาชาครามอ้าหลบได้สวยแต่ดาเมจมันสู้ทิมเบอร์ซอไม่ได้นี่แหละทิมเบอร์มันมี Reactive Armor อยู่ถ้าไม่มีทางด้านของซูสลงมาช่วยนี่ไล่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับตอนนี้ทิมเบอร์เป็นเมนเควสของลิควิดเลยนะส่วนมิสเตอร์แบ็กก็สะบัดหนามฟาร์มสแต็กรัวๆแล้วก็ใกล้จะได้ฮาวเบิร์ดแล้วตอนนี้คือที่มันนำอยู่ 3,000 มันนำเพราะมิสเตอร์แบ็กเลยนะมิสเตอร์แบ็กแบบโคตรโอเวอร์ฟาร์มฮะแล้วโทรออกฟูรี่อ่ะได้ฟูรี่ก่อนมันถึงจะสตาร์ทฟาร์มได้นั่นหมายความว่ามันจะโดน BB ซัดกลางเกมก่อนแล้วโอกาสประสบความสำเร็จจะเยอะกว่าปกติด้วยนี่แน่จะเอารีเจนรูนครับทนสแปมไป1ชุดนะถือว่าแรงอยู่ฟอร์จูน180พิลิฟายที่อัพมาเต็มเลเวล4คอมโบรวมกันก็ประมาณ500แล้วยังมีเอนเชียนสแต็กอีกอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบเลี้ยงดูปูเสือบริสเบนอย่างดีครับนี่คือรถถังประจำทีมด้วยความรวยระดับนี้มันอยู่คนละชั้นกับฮีโร่ทั่วๆไปแล้วอ่ะมีเฮาเบิร์ดแล้วด้วย12นาทีซูเมลเดินขึ้นมาปักวอร์ดแล้วมาเจอเมกเก้กำลังฟาร์มพอดีครับผมซูเมลมีวินเทอร์เคิร์สนะเซฟเข้ามาเตรียมตัวรวบจับเมกเก้ครับตัดสเตนไปก่อนเซฟพยายามจะแย่งสแต็กตรงนี้โนเทลก็มาด้วยเหมือนกันสแปมสกิลไป1ชุดแต่ว่าเลือดลดไม่ถึง 40% กลายเป็นเซฟที่โดนไล่แทนครับผมสะบัดน้ำมูกสะบัดน้ำสะบัดน้ำมูกสะบัดน้ำไปเรื่อยๆตรงนี้ไทกะรอรับอยู่แล้วแล้วฟิชเชอร์ไปโดน2คนแต่ว่าเซฟมันยังมีตัดสเตนอยู่พวกฮีโร่สเตนไม่ชอบเท่าไหร่ทางด้านของอินเซเนียครับโดนโซโล่คิวโดยมาราระแบทเทิลทรานซ์ที่ท็อปเลนนะจัดการคีเปอร์ตัวดีเฟนซ์บ้านไปได้เออเชคเกอร์เกมนี้เป็นแม็กซ์ฟิชเชอร์นะทำดาเมจกับสตันนานๆนะครับแต่ว่าสตันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้นานขึ้นเท่าไหร่มันแค่ 0.25 เท่านั้นเองต่อเลเวลกลายเป็นฝั่งของลิควิดนั้นเล่นแบบเมคชัวร์มากๆเลยว่าก่อนจะออกไปทำเกมเนี่ยบริสเตอร์แบ็กจะต้องรวยก่อนคือบริสเตอร์แบ็กมันจะถึกได้เนี่ยมันต้องมีของนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบถึกโดยธรรมชาติอะซูเมลอยากรู้อยากเห็นมากครับตั้งแต่เดินขึ้นไปแล้วเจอ Prison Back Farm อยู่เนี่ยโอเคเขาเห็นผ่านวอร์ดนะว่าBB Farm อยู่แต่ว่าทีมจะมีใครจัดการ Prison Back มั้ยไม่มีใครว่างสักคนนึงอ่ะทีมปสก็ฟาร์มยาวๆสแต็กด้วยตัวเองนะ ไม่มีใครช่วยก็ต้องช่วยตัวเองครับซูเมลมาเก็บอาร์เคนรูนแต่เจอซูสพาแล้วฟิชเชอร์แต่ซูเมลบินออกไปได้ครับฟิชเชอร์ไม่สามารถปิดทางได้โนเทลก็เหลือ Vitality Booster นะแต่เงินตอนนี้สังเกตว่าเป็นปัญหาเดิมเลยคือโนเทลเล่นฮีโร่มิดแปลกๆทั้ง Oracle ทั้ง Blue Master มันยังไงก็ฟาร์มเสียเปรียบครับเกมที่แล้วก็เสียเปรียบเรื่องฟาร์มเกมนี้ก็เสียเปรียบฟาร์มเหมือนกันแล้ว OG กดสโมคจะไปไฟท์30วินาทีบาวที่รุนแรงมานะ
เหมือนเดิมครับท็อปเลนเป็นอินเซเนียมาดีเฟนส์เลนนะแล้วเขาปักวอร์ดรอรับแล้วด้วยครับอินเซเนียมีวิวโอวิปส์โอจีเซอร์ไพรส์มาด้านหลังครับพยายามจะเบิร์สอินเซเนียแต่อินเซเนียนั้นวิวโอวิปส์ซื้อเวลาไว้แล้วมีเพื่อนเพื่อนวาร์ปลงมามิเคลงมาครับผมสะบัดน้ำแล้วซักซ่าเตรียมตัวที่จะแบล็กโฮไหมวินเทอร์เคิร์สไปก่อนนะบาราระมีอติช่วยจากโนเทลครับแต่โนเทลตายทันเดอร์กอร์ราดเตอร์เดเมจมาครับแล้วคอยว่าผ่าทางด้านซูเมลไปไปทันทานตีมิเคบอกหันหลังแผ่นหลังลูกผู้ชายเอาไม่มีปัญหาเลยหันหลังหันหลังหันหลังโอ้ยจะล้มแล้วเหมือนกันนะตอนนี้โดนตัดสเตนไปครับ2สแต็กเลยแล้วกลายเป็นเซฟครับผมที่ต้องถอยเช่นเดียวกันไม่สามารถไล่จัดการทิมเบอร์ซอได้เอ้ยไม่สามารถไล่จัดการพิซซ์แบ็คได้นะทางด้านของเซฟเซฟก็ไม่ตายด้วยเหมือนกันนะยังมีทิมเบอร์เชนออกไปครับตอนนี้ลิควิดมากัน5คนเลยเซฟชาคามเพื่อจะเวฟเคลียร์ทิมเบอร์เชนหนี1ทีบ็อกซี่ไม่มีอารีนาจ่ายไปแล้วเอาโล่มาฟาดสโลไว้แล้วหอกเสียบติดต้นไม้เต็มๆมีฟิชเชอร์มาจากไทกะด้วยครับรอบนี้ได้เซฟมาแล้วตัดไปที่เมคเคยังมานะไม่หมดก็จะวิ่งมาต่อแล้วอินเซเนียวิ่งมาดักด้านหน้าไฟดิ้งไลท์ผักทางด้านโนเทลกลับมามีเคลือบช่วยจากซูเมลโนเทลบอกซูเมลนายฆ่าฉันทั้งเป็นอย่างนั้นเหรอสุดท้ายแล้วกลายเป็นตายกันหมดยกทีมมาตายกันทีละคนด้วยครับผมเจอพลังรถถังบริสตันแบ็คครับบริสตันแบ็ควิ่งตั้งแต่ตรงนู้นจนมาถึงตรงนี้นะและคีเปอร์วิ่งโคตรไวเลยคีเปอร์วิ่ง420วิ่งมาดักด้านหน้าแล้วแบบผลักกลับไปด้วยเงิน 9,700 ครับผมอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะหลายๆคนแบบเล่นบริสตันแบ็คแล้วคิดว่ามันเป็นฮีโร่ที่ถึงโดยธรรมชาติจริงๆแล้วไม่นะครับถ้าบริสตันแบ็คไม่รวยกลางเกมคือบริสตันแบ็คจะไม่เถื่อนขนาดนี้เลยเกมนี้คือทางด้านของลิควิดนั้นปั๊มให้บริสตันแบ็คแบบโคตรรวยแถมมีคีเปอร์เป็นตู้เติมมานาแบบทุกที่อีกต่างหากปล่อยว่าจัดการนั้นซักซ่าไปได้ครับซักซ่าก็ยังไม่ได้จ่ายแบ็คโฮสักทีนะ16นาทีแล้วผมรอตื่นที่จะแบบแบ็คโฮอยู่โนเทลก็ฟาร์มจนได้แวสเซลแล้วครับทางด้านของคีเปอร์เป็นฟอร์สตาฟนะจนมาก็เหมือนจะทำวลาดมาชูทางด้านของบริสโซแบ็กต่ออีกแล้วบริสโซแบ็กไปเจอเซฟครับผมมาดาระเหลืออีก1ชิ้นได้ฟูรี่แต่ก็ถือว่าช้าแล้วตอนนี้เอิร์ธเช็คเกอร์ไทกะได้บลิงเตรียม TP มาไฟท์ท็อปเลนครับและเห็นผ่านบอดนะว่าเห็นโนเทลครับตอนนี้เอิร์ธเช็คเกอร์ต้องซ่อนตำแหน่งก่อนเตรียมพร้อมที่จะโดดไปเอ็กโคสแลมฟิชเชอร์ไปโดน2คนเต็มด้านบนก็สแปมสกิลตอดกันไปตอดกันมาอยู่ต่างฝ่ายต่างดูจังหวะนะบอกว่าเอเธอร์เลนชิ้นต่อไปเป็นเซปเตอร์นะครับเอานิมบัสมาเติมทีมไฟนะแล้วเดี๋ยว BB Bristleback ออกต่อเป็นโลตัสซอฟด้วยแค่นี้ก็ไม่มีปัญหากับแวสเซลแล้วครับโดเจอมีแวสเซลแล้วเลยมาละลายเลือดบ็อกซี่ซะหน่อยแต่ตามจับไม่ทันไม่มีสกิลใดตามจับบ็อกซี่ได้ในตอนนี้บริสโซแบ็กบอกฮะมันมีใครทำอะไรเพื่อนที่เลนกลางอย่างนี้เหรอโลตัสซอฟมาแล้วรวยกว่าถึง2เท่านะครับและชิ้นถัดไปออกแบชเชอร์ครับบ็อกซี่ตามมาจับเซฟเจอเซฟแล้วไปดิ้งไลท์ผักลงมาแต่ว่าหอกไม่โดนครับมันขัดกันเองครับตรงนี้ไทกาฟิชเชอร์สตันไปพยายามจะผ่าจัดการเซฟแต่ว่าเซฟนั้นมี2เบรเซอร์ครับค่อนข้างต้านทานเวทอยู่ไปไล่ไทกาแทนแล้วกลายเป็นไทกาก็จะตกรถอย่างนั้นเหรอบ็อกซี่จะเตรียมกลับมาสวนจังหวะที่2ต่อครับมีอารีนาอารีนาแล้วมีวินเทอร์เคิร์สเบรกไฟไว้ก่อนครับจากซูเมลฟิชเชอร์เข้าไปแล้ววิวโอวิฟต่ออีก1ทีทัตเตอร์กอนลาสลงมาในทีมไฟเหลือเซฟคนเดียวแล้วเซฟทิมเบอร์เชนหนีทางด้านของโนเทลกับซูเมลตายไปแล้วและทิมเบอร์เชนอีก1ทีเลือดเหลือ100เศษบ็อกซี่ไม่มีบลิงค์ด้วยนะครับฉะนั้นโดดเข้าไป X ไม่ต้องจ่าย Xแค่โดดเข้าไปเอนชาร์ตโทเทมสตันแล้วคอยคว้าไลนิ่งโบปิดไฟส่วนตรงกลางครับโซโล่คิวไหมยังไม่มีปัญหาเจ้าหนูโชว์หลอดใจเย็นเปิดแบตเทิลทรานส์มาครับยืนหันหลังเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีน่ารักจริงๆเลยไอเด็กหัวร้อนคนนี้ยืนหันหลังก็ชิวๆแล้วนะครับแถมมีเฮาเบิร์ดด้วยห้ามตีปัญหาคือทิมเบอร์ซอร์ไม่ใช่ทิมเบอร์ซอร์ดิไอ้บริสโซแบ็กเกมเนี้ยมันไม่เจอดิฟิโซเบทโทรตลอดนะมันก็เลยแบบชิวๆอ่ะต่อให้ออกดิเบทไปก็ไม่พอด้วยเพราะคีเปอร์เติมมานาได้ OG ก็เลยกะว่าจะเล่นแบบโทรตลอดเอาฟาร์มนะครับซื้อฟูรี่แล้วค่อยว่ากันตอนท้ายๆเกมมาวัดกับบริสโซแบ็กอีก1ทีมอันนี้คือปัญหาเลยหลายๆทีมที่แบบว่าเจอแผนนี้ของ Liquid อ่ะมันไม่สามารถใช้ดิฟิโซเบทแครี่เคาน์เตอร์ได้เพราะมีตู้เติมมานาเคลื่อนที่นะครับ
ที่มันไม่เอาอะไรเลยถือหิน GPM บวกเงินตัวเองด้วยนะตัวตีก็ตีไม่ได้ครับทางด้านของโทรวอลลอดเจอ Blinding Light อีกและด้านขวาเหมือนเขาจะเห็นโนเทลนะโทรโนเทลรีบ TP ก่อนเลยส่วนขากลับเคเรียโนเทลโดนตบเซฟเพื่อทิมเบอร์เชนหนีไปเฮ้ยแล้วต้นไม้มันโดนถางหมดเลยนะแต่ก็ไม่เห็นทางด้านของเซฟครับต่อยไปได้ละเล่นมา20นาทีแล้วยังไม่เห็นแบ็คโฮเลยตอนนี้แล้วบ็อกซี่ขึ้นเป็นอูเซปเปอร์อูเซปเปอร์เซตแล้วก็อารีนาหอกเสียบไปโนเทลโดนเต็มๆพระตายครับผมเมเก้มารอรับด้วยนะมอนสเตอร์คิวเมเก้ซักซ่าก็รู้ตัวว่าจ่ายแบ็คโฮตรงนี้ไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีสุดท้ายจะได้จ่ายไหมซูเมลยังกักทางด้านของวินเทอร์เคิร์สไว้อยู่นะครับแต่บ็อกซี่เข้ามาลึกแล้วและหอกผลักไปก่อนซูสได้พาวเวอร์สไปค์มาแล้วเซปเตอร์ครับผมมีนิมบัสเติมดาเมจทีมไฟนะช่วย global gang global split push ด้วยอินเซเนียก็เป็นชาร์จเลเวล4นะครับมาดันกระแสครีปอีก1คน4ต่อ18ครับรับไปต่อโรชานนะเพราะว่าทางด้านของฟริสเซอร์แบ็คเป็นฮีโร่ที่เอาโรชานได้ดีอยู่แล้วมีน้ำมูกลดเกราะให้เกมได้เปรียบแบบนี้แล้วก็ต้องรีบไปเอาโรชานครับมีแบนเชอร์แล้วด้วยเดี๋ยวทำอัพพิซอลทุสเป็นทาเลนต์ดาเมจนะสตาติกฟิล 1.5% ดาเมจส่วนมาสเป็น25ดาเมจแล้วเดี๋ยวทำเซปเตอร์ต่อครับเซปเตอร์ของมาสในแพทนี้ดีขึ้นเยอะนะลดคูดาวฟาดโล่นะครับเหลือ 3.5 วินาทีแล้วไม่ต้องรออารีน่าแล้วด้วยลดคูดาวตลอดเวลาเลยซักซ่ามันจับได้อินเซเนียแล้วพิวริฟายเบิร์สซักซ่าไอ้เบิร์สอินเซเนียไปนะแต่ปัญหาคือสเปซอย่างสมจริงครับไม่มีใครเอะใจเลยว่าลิควิดกำลังเอาโลชานอยู่เซฟเข้าไปล้วงไทกาก่อนมีบายแบ็กมาจากอินเซเนียด้วยและเซฟโดนไลนิ่งโบว์ผ่าจะออกได้ไหมและโดนซาตันจากแบดเชอร์สุดท้ายแล้วไม่รอดครับเซฟบ็อกซี่ก็ไปอารีน่ากันโซนด้วยนะฝั่งของ OG เข้ามาช่วยเซฟไม่ได้ครับเกมนี้เราจะได้เห็นแบล็คโคไหมซักซ่าซื้อบลิงค์มาด้วยนะความเศร้าของ OG ตอนนี้คือต่อให้บลิงค์แบล็คโคสวยๆก็ไม่มีดาเมจพอจะปิดอยู่ดีแล้วทันเดอร์กอราดเปิดแมปมาครับเจอทันด้านมาดาระแล้วมาดาระไม่มี TP ด้วยครับผมเหลืออยู่คนเดียวฟีเจอร์เข้าไปในรูแล้วก็วีโอวิฟถังป่าหาเลยนะทางด้านเมเก้โซโล่คิวซูเมลที่ตรงกลางแล้วจะไล่ไปต่อที่โนเทลด้วยส่วนด้านขวาโดนอูเซปเตอร์เซตแล้วก็หอกเสียบสตันขาต้นไม้ไม่รอดครับทางด้านของโทรวอลลอดและเฮ้ยเมเก้ไปไล่โนเทลถึงในบ้านแล้วแบล็คโฮจับแบบสุดด้านนานสุดขั้วแต่ก็ไม่ตายอยู่ดีรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ตายนะจัดการเอจิสของเมเก้ได้ไหมเมเก้บอกว่าเล่นสนุกด้วยแล้วกันขึ้นมาไดฟ์ในบนบ้านเลยนะครับสุดท้ายแล้วซักซ่าบลิงมาสตันอีกหนึ่งทีแต่ซักซ่าก็จะตายซักซ่าโดนหนาไป4สแต็กแล้วเอ็กโคเต็มจากไทกาออกมานอกบ้านแล้วโดนไทกาสวนจังหวะนี้ไลนิ่งโบมาจากนิมบัสครับผมช่วยเติมซาตานแล้วโดนหอกเสียไปครับจะเป็น4ศพวินเทอร์เคิร์สแบบเงาของซูเมลปล่อยคว้ามาไลนิ่งโบผ่าอาร์คไลนิ่งอีก1ทีเสียไปครึ่งหลอดครับตามไปต่อผ่าจะได้ที่แล้วนะฟิชเชอร์ไปผ่าอีก1ทีแล้วเป็นทีมไวกับเวเกสิกของปล่อยคว้าครับซูเมลบายแบ็กกลับมาแต่ว่า OG บอกว่าได้แอร์ไทม์แล้วเน้นเข้าร่วมแต่ไม่เน้นเข้ารอบครับและ GG ครับนี่คือแคมเปญรับน้องของบริษัทนี้เหรอเนี่ยเอ้ยมาดาระคุณเป็นแครี่ของ OG Seed เหรอคุณเพิ่งจะได้รองแชมป์ The Summit มานี่เดี๋ยวมาเข้าคอร์สสัมมนาหน่อยสินะไปอบรมกันหน่อยเราจะพาไปสู่สนามจริงนะครับซูเมลนายก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะพานายไปสู่สนามจริงรับความกดดันนี้ไปซะนี่คือแรงกดดันที่อนาเคยได้รับยังไงล่ะโอ้นี่แม่งฮาร์ดโหมดชิบหายเลยนี่เราต้องซับอะไรแบบนี้เหรอวะเนี่ยเราต้องซับอะไรแบบโอราเคิลมิดเลนอย่างนั้นเหรอเนี่ยคือลิควิดมันเอาจริงมากเว้ย2เกมเนี่ยคือลิควิดมันไม่สนใจว่า OG จะเล่นเอาขำหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ลิควิดบอกว่าซัมมิตกูก็เกาๆเหมือนกันไม่ค่อยชนะใครกูขอเอาจริงเอาจังนะกูเล่นจัดเต็มนะครับ2เกมเนี่ยลิควิดเค้าเล่นแผนทีเด็ดหมดเลยแผนดันบ้านของเค้าแผน Bristle Back ที่เขาปั้น Bristle Back กลางเกมแล้วโถมยับๆแบบนี้คุณไปดู Summit ได้เลย Bristle Back สุดนะครับ Keeper of the Light เล่นแบบนี้เลยครับ
ก็เป็นทีม Liquid ครับเอาชนะ OG ไปได้2ต่อ0ในแมตช์นี้นะครับแล้วนี่เป็นทัวร์การกุศลฉะนั้นแพ้แล้วตกรอบทันทีนะครับแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเน้นเข้ารอบไม่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบพูดผิดสลับกันนะอ่ะจบไปครับสำหรับแมตช์นี้